ขึ้นใช่ไหมหนูรู้สึกว่าหนูว่าสวยขึ้นเฮ้ยเกนจูโร่ะโยก่อนอื่นกด follow IG กด subscribe และกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับผมและนี่ก็คือเมื่อเดซกาวาดซามูไรโชว์ดาวหรือที่หลายๆคนอาจจะรู้จักในชื่อซามูไรสปิริตเกม 2D Fighting ที่มันที่สุดในยุค90นะฮะคือบอกตามตรงว่าตอนที่ผมยังเด็กอยู่นะฮะผมเล่นทุกวันเลยเกมนี้คือชอบมากๆตอนที่รู้ว่าจะต้องวาดรูปจากเกมนี้นะฮะเรียกได้ว่ากรี๊ดบ้านแตกเลยฮะเพราะว่าโอ้ตอมติงระเบิดครับผมสำหรับเกมซามูไรโชว์ดาวน์และตัวละครที่ผมกำลังวาดอยู่นี้ฮะมีชื่อว่าฮาโฮมารุซามูไรขี้เมาผู้มีท่าไม้ตายเป็นดาบพายุหมุนซึ่งแน่นอนนะผมฮาโฮมารุนี่เป็นตัวละครเอกของเกมซามูไรโชว์ดาวน์เลยซึ่งในคลิปนี้อาจจะเป็นครั้งแรกของประวัติศาสตร์รายการนี้เลยนะครับที่แต่ละคนเนี่ยวาดไม่ซ้ำกันเลยเพราะว่าผมได้คัดเลือกตัวละครให้ทุกคนวาดแล้วนะฮะและในตอนนี้นะครับซามูไรโชว์ดาวน์เนี่ยจากเกมต่อสู้ในตำนานสู่เกมมือถือสไตล์ 3D Action RPG มี4คลาสอาชีพให้เลือกเล่นไม่ว่าจะเป็นนินจาซามูไรวิชและเรนเจอร์ซึ่งใครที่กำลังดูคลิปนี้อยู่นะฮะผมก็สามารถดาวน์โหลดเกมซามูไรโชว์ดาวน์ตำนานซามูไรสุดยอดเกม 3D Action RPG ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้นะครับคือพูดง่ายๆก็เกมเปิดให้เล่นแล้วคือดูคลิปจบเนี่ยไปโหลดเล่นได้เลยผมรู้สึกว่าตั้งแต่ผมวาดรูปซามูไรโชว์ดาวน์เนี่ยวาดรูปฮาโฮมารุเนี่ยผมรู้สึกว่าผมวาดรูปดีขึ้นนะด้วยความที่ผมติ่งเกมนี้มากนะฮะการใส่ใจรายละเอียดเนี่ยมันก็จะมากขึ้นนะครับผมรู้สึกว่าอยากทำให้ดีที่สุดของทุกคนเนี่ยสวยหมดเลยนะครับผมนะจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่าครับมาเริ่มกันที่ตัวแรกเลยนะครับผมนี่ตัวนี้ผมคัดให้ก่อนเลยฮะตัวละครตัวนี้มีชื่อว่าชิซึมารุฮิซาเมะนะครับซึ่งเป็นตัวละครที่ผมน่าจะต่อสู้เป็นตัวแรกในเกมนี้เลยหรือเปล่านะฮะเพราะว่าจำความได้ประมาณนั้นสุประวัติของตัวละครนะนะผมบอกเลยครับว่าไม่รู้เรื่องหรอกครับสมัยเด็กๆนี่เน้นเกมเพย์อย่างเดียวนะฮะเล่นมันก็แบบสุดแล้วนะฮะเกมนี้ซึ่งตัวละครตัวนี้ก็จะใช้ร่มเป็นอาวุธนะครับผมและคนที่วาดภาพนี้ก็คือจูนเดอะสแน็คนั่นเองนะฮะดูเขามีความสุขกับการวาดรูปนี้มากนะครับมาต่อกันที่คาแรคเตอร์ตัวนี้บ้างนะครับผมตัวละครนี้มีชื่อว่าคาซุกิคาซามะนะครับเป็นพ่อหนุ่มที่ใช้ดาบคาตานะที่อาบไปด้วยไฟนะครับซึ่งเท่มากๆเลยฮะตัวละครตัวนี้ซึ่งคนที่วาดก็คือจักนั่นเองนะครับโหวาดสวยอยู่เหมือนกันนะครับผมตรงกล้ามเนี่ยแบบว่าเรียงออกมาดีเลยนะฮะในคลิปนี้นะผมจะใช้แปลงที่แบบเปียกๆอ่ะฮะลงเงาให้ในแต่ละภาพนะฮะเพราะว่าผมอยากให้มันได้ฟีลแบบสีน้ำโบราณแบบคู่กันญี่ปุ่นอะไรอย่างนี้นะฮะภาพนี้อาจจะให้ทุกคนเอียงคอดูนิดนึงนะครับเพราะว่าอาจจะพิสดารนิดหน่อยเพราะเขาวาดแบบแนวตั้งนะครับเพราะว่าสัดส่วนของตัวละครเนี่ยมันเอื้อต่อการวาดเป็นแนวตั้งมากกว่านะครับซึ่งลายเส้นนี้ก็คุ้นเคยกันแน่นอนนะฮะลายเส้นอย่างนี้เสร็จแล้วเป็นฮ่าใช่ปะตัวละครตัวนี้มีชื่อว่าบาซาระนะครับซึ่งเวลาเขาใช้สกิลต่างๆเนี่ยจะมีผู้หญิงโผล่มานะฮะซึ่งตอนเด็กๆนี่ผมชอบเล่นมากเลยเพราะว่าจะดูตัวผู้หญิงนั่นแหละนะใครอยากรู้ว่าเป็นยังไงก็ลองหาเล่นดูนะครับต่อกันที่คาแรคเตอร์ตัวนี้บ้างนะครับผมทาจิบะนะอูเคียวบางคนก็จะออกเสียงว่าอูเคโยตัวละครที่หลายๆคนอาจจะยกให้เป็นพระเอกในใจเลยก็ได้นะเพราะว่าหล่อที่สุดในเกมจริงๆแล้วก็ดังที่สุดในเกมด้วยนะฮะตัวนี้ซึ่งคนที่วาดภาพนี้นะครับผมก็คือตื่นอูเคโยบายเชยูมินิง
เรื่องนี้ผมสงสัยมานานแล้วครับว่าอุคโยทำไมต้องไอเวลาต่อสู้ด้วยนะฮะเขาป่วยเป็นอะไรหรือเปล่าอะไรอย่างนี้นะฮะก็ถ้าใครรู้อย่าลืมเม้นบอกกันด้วยนะครับผมตัวละครตัวนี้นะผมเป็นตัวละครที่ผมชื่นชอบมากๆในเกมนี้เลยนะฮะเพลงที่เปิดอยู่นี่ก็เป็นเพลงประจำตัวของเขานะครับซึ่งเขาก็คือ Galford Weller นั่นเองนะครับนินจาสายฟ้าสุดเท่นะครับที่เขาจะมาคู่กับหมาเขาที่ชื่อว่า Poppy นั่นเองนะฮะซึ่งคนที่วาดภาพนี้ก็คือต้าจากช่อง No Problem นะฮะก็เป็นอีกตัวละครหนึ่งเลยที่ผมชื่นชอบมากนะครับผมสำหรับGalfordคือท่ามันเท่เทประกอบมันเท่นะฮะแล้วมันแบบเป็นดินจาสายฟ้านะเข้าใจฟิลป่ะทักษะการวาดแบบนี้นะผมมีอยู่คนเดียวเท่านั้นที่ทำได้นะครับซึ่งผมเชื่อว่าหลายๆคนน่าจะมีคำตอบกันอยู่ในใจแล้วนะครับคาแรคเตอร์ตัวนี้มีชื่อว่าจูเบนะฮะเป็นซามูไรตาเดียวที่ใช้ดาบ2มือเป็นอาวุธนะครับซึ่งคนที่วาดก็คือพี่ปิงนั่นเองนะครับโอ้โหเส้นแบบว่าคมขนาดนี้พี่ปิงแน่นอนเป็นอีกตัวละครนึงที่เท่มากๆนะครับเพราะว่าสกิลเขาจะแบบมีความเป็นระเบียบเรียบร้อยมีความตรงนะฮะคือเพลงดาบเขาจะแบบเป็นเส้นตรงนะฮะคือขึ้นก็ขึ้นตรงเลยไปข้างหน้าก็คือหน้าตรงเลยนะฮะมันจะให้อารมณ์แบบผู้สูงอายุหน่อยๆนะครับผมมาต่อกันที่ภาพนี้นะผมก็เป็นลายเส้นของบุคคลผู้ที่เดินเซ็นทรัลพระราม2ไม่ได้แล้วนะครับคนนี้เพราะว่ามีน้องๆขอถ่ายรูปเป็นจำนวนมากนะฮะทำให้แบบการจะกินข้าวทีนึงเนี่ยโอ้โหกว่าจะฝ่าไปได้ทุกคนรู้ดีกันอยู่แล้วครับว่าคนที่วาดภาพนี้ก็คือออมนั่นเองนะฮะคือตัวละครที่ออมวาดเนี่ยคืออามาคุสะนะครับเป็นบอสใหญ่ของเกมนี้เลยนะฮะซึ่งในบางภาคเนี่ยเขาก็จะเป็นแบบตัวดีนะเป็นตัวดีมาช่วยเราแล้วก็มีแบบเป็นร่างดีให้เล่นด้วยนะครับตัวละครตัวนี้ผมมีชื่อว่าคิบากามิเกนจูโร่นะฮะเป็นตัวละครที่ผมชื่นชอบที่สุดในเกมนี้จริงๆนะครับผมชอบเล่นตัวนี้มากเลยมันเป็นซามูไรแบบผมแดงนะฮะอย่างเท่เกนจูโร่เหมือนปะเฮ้ยชอบชอบอย่างเฟี้ยวอันนี้ตัวโปรดพี่เลยนะไอ้เกมใช่เหรอเออตัวที่พี่เล่นบ่อยที่สุดเลยตัวเนี้ยคือลายเส้นของเกมเนี่ยมันเท่นะเว้ยมันดูแบบว่าเป็นระเบียบเรียบร้อยฮะมีการตัดเส้นให้นะผมไม่ต้องตัดเส้นอีกรอบเลยแค่แบบว่าวาดเส้นทับไปเท่านั้นเองจริงๆนะครับโดยเฉพาะหน้าตาเนี่ยผมอย่างชอบเลยครับผมตัวนี้มาต่อกันที่ตัวละครตัวนี้นะครับผมชื่อของเขาเนี่ยก็คือโนโคโรรุนั่นเองนะครับผมก็เห็นแววตาแบบนี้นะฮะก็นึกถึงใครไม่ได้เลยครับนอกจากคนๆนี้จริงๆซึ่งหลายคนเนี่ยมีคำตอบในใจแล้วนะครับว่าใครเป็นคนวาดซึ่งเขาวาดมาเต็มตัวด้วยนะฮะเป็นครั้งแรกที่วาดนานมากครับเขาคนนี้โหลายเส้นแบบคุ้นเคยมากดีสิที่ต้องการจำได้อีกเหรอสวยไหมคะหนูว่ามันสวยขึ้นนะอันนี้แต่มันสวยขึ้นใช่ไหมหนูรู้สึกว่าหนูวาดสวยขึ้นลืมบอกว่าให้วาดครึ่งตัวที่เกียรติตัดเส้นวาดทั้งสติงตัวเลยวาดทำไมวาดเป็นนานตามันแบบเยอะๆตามันเยอะอย่าว่าตาหนูเฉพาะตัวนกตลกแม่อย่าขำนกขำนกจริงๆฮะคือชอบตัวนกมากเลยนะฮะก็ต้องขอโทษทัพทีมด้วยนะครับที่แบบว่าตัดออกมาครึ่งนึงนะฮะเห็นแบบพยายามวาดมาแต่ว่าถ้าเอามาเต็มตัวเนี่ยมันอาจจะไม่เหมาะกับการทำคลิปนะครับผมอ่ะนี่ก็คือโนโคโรรุของทัพทีมนะครับต้องบอกเลยว่าเฮ้ยวาดสวยขึ้นเยอะมากตกใจเหมือนกันนะฮะตอนเห็นครั้งแรกไม่คิดว่าโอ้โหทัพทีมจะพัฒนาเร็วขนาดนี้นะครับคือสามารถวาดภาพที่ซับซ้อนขนาดนี้ได้ก็นับว่า
อู้ฝีมือพัฒนาขึ้นเยอะมากเลยนะฮะสำหรับทัพทิมตัวละครตัวนี้เป็นตัวละครที่เท่มากๆในเกมนี้นะครับเพราะว่าเขาเป็นคาบูกินะครับก็คือแบบอารมณ์แบบงิ้วญี่ปุ่นซึ่งนั่นก็คือเคียวชิโร่เซนเรียวนั่นเองนะคนที่วาดภาพนี้ก็คือปอนเดอะสแน็คคือญี่ปุ่นเนี่ยเขาจะมีสิ่งที่เรียกว่าคาบูกินะฮะคือบ้านเราก็จะเป็นแบบลิเกจีนก็เป็นงิ้วฮะญี่ปุ่นก็จะเป็นแบบเนี่ยคาบูกิเนี่ยแหละซึ่งเป็นอีกสิ่งนึงเลยฮะที่เท่มากๆนะถ้านึกถึงญี่ปุ่นนะครับผมเดี๋ยวนะอ๋อเขามีการเล่นความหมายแฝงตัวละครตัวนี้มีชื่อว่าฮัตโตริฮันโซนะครับผมก็เป็นอีกหนึ่งตัวที่เท่มากๆเฮ้ยรู้จักตัวนี้ด้วยเหรอฮันโซไปใหญ่แล้วฮัตโตริฮันโซนี่แหละครับคือฮัตโตริฮันโซในลายเส้นของจีโน่เดอะสแน็คคือขึ้นรูปมาแบบนั้นผมก็ตกใจอยู่เหมือนกันนะฮะว่าเฮ้ยเขากำลังจะสื่ออะไรนะครับผมตัวละครฮัตโตริฮันโซเป็นอีกตัวหนึ่งที่เท่มากฮะเป็นนินจาที่แบบใช้สกิลเป็นระเบิดซึ่งมันบึ้มบั้มมากเลยฮะสมัยตอนที่ผมเล่นนะครับก็จบไปแล้วนะผมสำหรับคลิปเมื่อเดอะสกาวาดซามูไรโชว์ดาวชอบภาพของใครอย่าลืมเม้นบอกกันด้วยนะครับผมแล้วก็เกมซามูไรโชว์ดาวเปิดให้เล่นแล้วนะครับวันนี้อย่าลืมไปโหลดไปเล่นกันเยอะๆนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ Showdown คืนชีพตำนานดาบซามูไรดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้